นี้เรากลับมาอีกครั้งกับการรีวิวดาบของพี่ต้นได้มาใหม่2เล่มแล้วก็เล่มนี้สายการ์ตูนรู้จักเลยนารูโตะเราที่เริ่มหยิบดูทีละอันนี้ไม้ตะพดใช่จิ๋วนี่คือไม้ตะพดจิ๋วเหมือนไม้เป่าไอ้เนี่ยเป่ายิงยาสลบไม้ตะพดจิ๋วของพ่อเหมือนไม้ที่คนผู้เฒ่าผู้แก่เขาเอาไว้เขี่ยหัวหลานอันนี้เป็นไม้ไผ่แล้วก็เขามาแข็งไหมเนี่ยใช่แล้วมันแห้งแล้วแต่มันแข็งมากนะไม่หักแล้วตรงนี้เหมือนเขามาใส่หัวเหล็กอะครับให้มันหนักตีได้หัวแตกนะครับโอ้เจ็บไม่น่าเล่นอันนี้พ่อได้มาจากนี่ก็ไม่ต้องพดเหมือนกับอันครั้งที่แล้วแต่เขาเอากระสุนปืนมาทำหัวกระท้ายปลอกกระสุนผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกกระสุนอะไรแต่ว่าข้างหลังมันตีด้วย50น่าจะเป็นขนาดของลูกอันนี้เป็นไม้เก่าไม้แข็งพ่อได้มาจากเพื่อนที่เป็นทหารชื่อผู้พันเลยลูกโจ้ดีไม่ใช่โจ้พันโจ้ผู้พันโจ้แต่ไม่ใช่โจ้นั้นอะโจ้นั้นไม่ใช่หรอกโจ้นั้นเด็กไปของพ่อเหมือนกันเก็บมานานแล้วครับอันนี้ของโหดที่เห็นนี่มันดำเพราะเราไม่ได้ขัดเลยมันเป็นเนื้อทองเหลืองนะคือถ้าขัดหน่อยก็จะมันเป็นเนื้อทองเหลืองวิ่งวับใช่มันเป็นเนื้อทองเหลืองนะไม่มีกลิ่นผักเลยมันคือเหล็กคูชาร์ปโฟคิงเหล็กคูชาร์ปแทงเข้าไปเลือดไม่ออกตกในตายเป็นสามเหลี่ยมใช่ใช่ใช่คือเด็กคนเช้าว่าจะขัดทำให้เขาให้มันเงาแล้วก็จะตกมาเป็นสมบัติผมว่าผมว่าจะเก็บแทนเขาเอาไปแทงไก่อันนี้เด็กคนเช้าน่าจะรู้ดีแทงแค่ทีเดียวคนก็ตายได้เพราะว่าแทงแล้วเลือดมันไม่ออกเข้าไปข้างในมันจะเป็นสามเหลี่ยมเลือดมันจะไม่ไหลแล้วเลือดมันจะข้างข้างในตายหวั่นใจเด็กช่างเลยนี่เป็นอาวุธร้ายนะครับอาวุธร้ายแรงมันจะเป็นต้องแทงหลายแผลแทงแค่แผลเดียวทีเดียวรู้เรื่องถ้าไม่ไปเอาเลือดออกเลือดข้างในมันจะคั่งทำให้ตายเลือดมันจะเสียเป็นเดินอยู่อ่ะล้มเลยคุณพูดเหมือนคุณเคยโดนเลยนะเคยเห็นกับตาตัวเองแล้วพี่โดนเด็กช่างตาผู้ริแห่งอันนี้แล้วก็เราถ้าเราเกิดไม่แทงก็ได้นะเพราะว่าทั้งรุ่นมันเป็นหนักเป็นเหล็กวะอันนี้ตายจับดีๆแล้วก็หวดบุ้งไปเลยกันอันนี้ไม่ต้องเดินไปแล้วล้มอันนี้ล้มตรงนั้นเลยแล้วก็อันนี้คือดาบปลายปืนน่าจะเป็นปลายปืน AK มันจะมีร่องใส่ที่ใส่กับปืนเป็นดาบปลายปืนสวยนะเนื้อเสลดไม่พ่อก็เก็บมานานนะเสน่ห์ไม่มีขึ้นก็ไม่ค่อยคมเท่าไหร่แล้วแต่ว่าแทงได้ฟันมันเป็นใบเลื่อยฟันบดใบเลื่อยคมลงครูดว่าแทงเข้าไปดิ้นออกเกี่ยวไส้นี่ก็สั่งสยองขวัญตลอดเลยโอ้เรื่องจริงเกี่ยวไส้พูดตรงคำไหนเปิดช่องลมให้หนึ่งอันไม่ให้เลือดเดินผ่านนี่ก็ตกปลอมเป็นสมบัติผมเหมือนเดิมมาดูเล่มใหม่อันนี้ประมูลมาเราได้เท่าไหร่นะอันนี้ก็800รวมค่าส่งใน100เป็น900บาทแล้วนี่ได้มาโดยที่มีคนมาใส่ราคาทับด้วยนะแม่งลบคอมเมนต์ทิ้งไงฮะตอนนั้นเราถอดใจแล้วอ่ะตอนแรกเราใส่ไป800เขาใส่มา 1,000 เราก็กะว่าเราไม่ได้แล้วเวลาทางเพจส่งมาบอกว่าคุณได้นะอ้าวโง่เลยอ้าวโง่เลยดังนั้นลบเลยลบราคาที่ใส่ออกแต่มันนี้เป็นดาบสั้นเนาะดาบจีนนะดาบทรงแบบกระบี่จีนอ่ะกระบี่จีนไปดูจันเจ้าอ่ะพอไม่จิ้นจันเจ้าพกคล้ายๆอย่างเงี้ยเป็นกระบี่ตองเปิด2คมนะครับอันนี้ถือว่าสั้นนะมันมีแบบยาวกว่านี้เดี๋ยวผมจะรอประมูลใหม่อันนี้ยาวเท่าไหร่จำได้ไหมน่าจะ83หรือ85แกอย่างไอ้พวกสมุนไพรมันร้อยขึ้นปะใช่ใช่ยาวสมุนไพรมันจะขึ้นด้วย103แต่นี่ก็
น้ำหนักดีครับพวกออเหล็กตัวนี้เป็นเหล็ก1060นะครับเป็นเหล็กที่ใช้งานได้จริงเหล็ก1060ใช้งานได้จริงคือมันมีความแข็งแรงอ่ะใช้งานได้จริงแข็งคมคมไม่หักไม่หักแล้วปักเข้าไปแข็งคมไม่หักไม่งอไม่เหมือนพวก4มิลพวกอะไรนะพวกนั้นมันมีสิทธิ์จะหักได้หักหรือว่าคดงอเอียงซ้ายเอียงขวาก็เดี๋ยวจะเก็บไปเรื่อยๆครับว่าจะเก็บแบบยาวอีกอันนึงแล้วเดี๋ยวก็มารีวิวให้ดูใหม่อันนี้เป็นแบบสั้นไปก่อนไม้ชุบชุบทองอันนี้เป็นลายไม่ได้เปื้อนนะคะทั้งลายเป็นลายเป็นลายสันท้ายไม้น่าจะอยู่ข้างในใช่ป่ะใช่ๆไม้อยู่ข้างในแล้วก็ไอ้ตัวนี้มาประกบรู้สึกว่าท้ายนี่จะเป็นจิ้งจกมังกรหรือเปล่าเรียกเขาจิ้งจกนึกถึงหนังไอ้นี่ไงมูนึกถึงมังกรตัวแดงๆในหนังเรื่องมู่หลันนะเคยเห็นไหมเออไอ้มังกรเกลียดๆนะมังกรตัวแดงๆอ่ะชื่ออะไรวะมูชูมูชูอันนี้ตอนแรกงงพี่ต้นสั่งอะไรมาวะอันนี้เป็นดาบของซาสึเกะดูเป็นอันนี้มาปิ้งปองเออใช่เหมือนนะใช่ไม่ใช่เป็นสัญลักษณ์ของตระกูลปะประจำตระกูลของซาสึเกะชื่อผมจำไม่ได้เป็นตระกูลอะไรอันนี้เป็นงานโชว์นะที่ผมบอกว่ามันเป็นงานโชว์เพราะว่าดาบข้างในครับมันเป็น1045คนที่เล่นดาบน่าจะรู้ครับ1045มันเหมือนเนื้อเหล็กมันน้อยครับมันจะเปาะไหมมันจะหักได้มันจะแข็งความแข็งแรงมันน้อยถามว่าไปฟันใครได้ไหมฟันใครคงได้แต่ถ้าไปฟันกันเองไปชนกับเหล็กกันเองหรือไปชนกับคือถ้าเอาไปลองฟันกระดับกับไม้เงี้ยกับไม้ก็น่าจะหักเนื้อแข็งอะไรเงี้ยอาจจะบินหรือจะหักได้เพราะว่าเนื้อเหล็กมันน้อยครับแล้วก็สันหนาแค่4 มิลเองเออบางเฉียบมันบางมันจะบางกว่าบ้านละไม้มันจะค่อนข้างเบาแต่ว่ามันก็สวยมันเป็นงานโชว์ได้เอาไว้ตั้งโชว์ได้อันนี้ก็ได้มาจากเพจเดียวกันนะได้มาประมูลกันเดียวกันอันนี้ก็ประมูลมา700แล้วก็ค่าส่งอีก100บาทก็เป็น800อันนี้อยู่อันเนี้ยมันมีกี่สีพี่ต้นเคยเห็นผ่านตามันจะมีอยู่3สีมันจะมีสีดำสีขาวแล้วก็สีฟ้าคลามทั้งอยากจะเก็บทั้ง3เล่มแต่ว่าถ้ามีโอกาสได้เหล็กทีไอเหล็กไอ1060ก็จะซื้อมาแต่อันนี้มันเป็นางไปเลยแล้วอย่างนึงถ้าฝักไม้พวกนี้มันจะเป็นรอยสีแตกนะเหมือนเป็นไม้ทาสีอ่ะเวลาเราใช้พอเรากระชากมันออกปุ๊บเงี้ยแล้วพอประกบกันใหม่กระเทาะเงี้ยสีไม่ได้กระเทาะก็เป็นรอยเป็นรอยแต่ถ้าช่างที่ทำดีๆอ่ะมันก็จะเงียบมันจะไม่เห็นรอยตอนนี้ไม่เป็นไรเราซื้อมาในราคาถูกต้องเราตั้งโชว์ได้สวยดีไปดีดาบของซาสึเกะในเรื่องวันปีในอนิเมะเรื่องอนิเมะปิดเรื่องโอ้ฟันนารูโตะผู้ยอดวิวดีเดี๋ยวให้พี่ต้นหาดาบโซโลมายอดวิวดีหรืออะไรดีผมตามหาดาบโซโลทั้ง5เล่มใช่แล้วพี่ต้นชาบให้ดูด้วยโชว์ให้ดูไม่เคยครับจะเริ่มตามหามาให้ครบ5เล่มแล้วจะมาโชว์ให้ดูดาบของซาสึเกะคลิปว่าเพียงเท่านี้นะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามช่อง Osmo Production ด้วยนะครับผมเพิ่งจะเริ่มเก็บนี่โคลอมเบียเดี๋ยวจะไปต่ออีก P3 นะครับฝากไว้ด้วยครับ